คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจิโร่เติมเงินได้ทุกแพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็คเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยหมายเหตุราคาบางช่วงมีการปรับขึ้นลงตามทุนในช่วงเวลานั้นๆลูกค้าสามารถทำการสอบถามราคาก่อนทำการเติมเงินได้ทางเพจจะพยายามทำราคาให้ดีสุดกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมอัลเทอร์เนเตียฟิวชั่นนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวในส่วนของกิจกรรมอัลเทอร์เนเตียไลซ่าพาร์ท2นะครับแน่นอนครับผมนะกิจกรรมตัวสุดของอัลเทอร์เนเตียครับผมนะจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับผมนะก็คือพาร์ท1กับพาร์ท2ซึ่งตอนนี้พาร์ท2ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยเราสามารถจะฟาร์มกิจกรรมได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับโดยกิจกรรมครับผมนะจะแบ่งเป็น2อย่างครับผมพาร์ท1กับพาร์ท2อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วเราสามารถจะเข้าพาร์ท1พาร์ท2ได้ตามใจชอบเลยนะครับใครที่ทำกิจกรรมพาร์ท1ไม่เสร็จก็สามารถกลับมาทำกิจกรรมพาร์ท1ได้นะครับด่านที่ทำกิจกรรมคุ้มสุดครับผมก็คือด่านสุดท้ายครับผมนะก็คือด่าน EX3 นะครับนะไม่ว่าจะเป็นพาร์ท1หรือพาร์ท2ก็ตามด่านที่คุ้มสุดครับผมก็คือด่าน EX3 เช่นเดียวกันนะจะใช้ในการลงรอบครับผมนะ20 energy ในการลง1ครั้งด่านตัวด่านถือว่าง่ายมากเราสามารถจะพาแค่เกรสตัวเดียวครับผมนะไปลงฟาร์มเด็กๆได้เลยนะครับดังนั้นถ้าใครอยากจะฟาร์มตัวเด็กๆก็มาฟาร์มตัวนี้ได้เลยนะครับและเช่นเดียวกันอัตราของดรอปครับผมนะพัดวันพัดทูจะแตกต่างกันพัดทูครับผมนะจะเป็นตัวฟ้านะครับผมนะซึ่งจะใช้ในการลงบอสกิจกรรมส่วนกิจกรรมพัดวันครับผมนะก็จะเป็นหุ่นยนต์แมวนะครับนะเป็นหุ่นยนต์แมวนะครับตามนี้เลยนะดังนั้นเนี่ยใครอยากจะฟาร์มอะไรก็ว่ากันไปตามความเหมาะสมในส่วนของมิชชั่นนะครับผมนะก็มีการเพิ่มเติมขึ้นมานะโดยจะมีในส่วนของมิชชั่นเดลี่ครับผมมีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือปกติแล้วเราจะทำแค่การลงเควส3ครั้งคือจบใช่ไหมครับแต่คราวนี้ก็จะมีเพิ่มในส่วนของการตีเลดบอสนะครับผมกิจกรรมในวันหนึ่งก็คือตี1ครั้งนะเราก็จะได้ในส่วนของเซจปลดล็อกอุปกรณ์คลอเดียครับเพิ่มขึ้นมานะครับใครที่กลัวว่าจะมีไม่พอก็สามารถมาฟาร์มได้เลยนะแต่โดยส่วนตัวแล้วต้องบอกว่าล้นได้เลยนะครับนะที่เดียวกัน achievement ครับผมนะใครที่ยังทำกิจกรรม achievement part 1ไม่เสร็จนะครับผมนะก็กิจกรรมยังไม่หายนะสามารถมาทำต่อได้อันนี้สบายใจได้เลยครับแต่ว่าจะมีเพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรม part 2ติดเข้ามาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เช็คแล้วก็ทำเข้ามาได้เลยนะครับโดยของที่เพิ่มขึ้นมารอบนี้ก็จะเป็นพวกแบตเตอรี่นะครับผม energy ต่างๆแล้วก็ chip up skill ของคอเดียเข้ามาเพิ่มเติมนะก็หลักๆก็มีแต่คอเดียเท่านั้นนะครับต่อไปครับในส่วนถัดมานะก็คือในเรื่องของบอสนะครับบอสหลักๆเลยนะจะมีความยากทั้งหมด4ระดับนะครับ4ระดับนะมีตั้งแต่ในส่วนของ normal hard นะครับผม adventure นะครับผมแล้วก็ต่อในส่วนของ EX ครับผมคือยากสุดนะครับโดยระดับ EX เนี่ยเราสามารถลงได้แค่วันละ1ครั้งเท่านั้นโดยจะใช้ตัวฟ้า30ตัวในการลงนะพอเราลงเสร็จปุ๊บเนี่ยครั้งหน้าก็ลงไม่ได้แล้วต้องรอวันถัดไปจึงสามารถลงได้ซึ่งแน่นอนครับผมนะตัวที่เราจะใช้ฟาร์มจริงจังก็คือในส่วนของ Avenger นะครับผมนะจะใช้ตัวฟ้า30เท่ากันนะครับเท่ากับในส่วนของระดับ EX เลยนะดังนั้นแต่ว่าต้องบอกว่า EX เนี่ยได้ของคุ้มกว่าแต่ถ้าเกิดใครฟาร์มไม่ไหวก็สามารถจะมาความในส่วนของ Avenger ได้นะครับผมนะแล้วก็แค่ขยันฟาร์มตัวฟ้ามากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มาลง Avenger ครับผมนะดังนั้นใครที่ลงไม่ไหวนะครับผมนะก็สามารถหนีบานลงระดับ3ก็ได้นะครับแต่เป็นไปได้ควรจะผ่านสัก1ครั้งนะเพราะว่าเวลาผ่านครั้งแรกเนี่ยมันจะได้ขอรางวัลเป็นพิเศษนะถ้าเป็นไปได้ควรจะพยายามผ่านสักครั้งนึงก็ยังดีส่วนที่เหลือถ้าฟาร์มไม่ไหวจริงหรือประมาณว่าออโต้ไม่ได้นะครับผมนะก็มาฟาร์มตรงส่วนแค่ดับ3ไปก่อนก็ได้นะครับนะพอฟาร์มเสร็จปุ๊บนะครับผมเราจะได้หินนะครับผมนะเป็นหินแดงตรงส่วนนี้เลยครับนะหินแดงเอาไปทำอะไรครับก็จะเอามาทำการสุ่มนะครับสุ่มกิจกรรมหม้อนะครับผมเนี่ยหม้อต้มนี่เลยครับซึ่งในหม้อนี้มีแต่ของดีๆทั้งนั้นนะหลักๆครับเป้าหมายของเรานะครับผมในการสุ่มแต่ละครั้งครับผมหนึ่งก็คือนี่ครับอาวุธเกียร์ดูดเลือดนะครับผมซึ่งเป็นเซตที่ถือว่าโกงมากๆนะเซตนี้ถือว่าแจ่มเลยนะครับแนะนำควรจะฟาร์มให้ได้นะครับนะโดยทั้งหมดครับผมจะหายเนี่ยจะหม้อเนี่ยจะมีทั้งหมด4-6รอบนะครับผม6รอบด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของรอบที่1ครับผมนะจะเป็นในส่วนของปืนนะครับผมอาวุธส่วนปืนนะเซตดูดเลือดนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนอุปกรณ์คอเดียนะครับผมชิปอัพสกิลนะครับผมขวดยานะครับผมที่ใช้อัพอาวุธประจำตัวชิปอินเด็กซ์นะครับผมแล้วก็ชิปแดงนะครับ
หลักๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของของต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นชิปในการอัพอัพเกียร์นะครับผมหุ่นยนต์เมาส์นะครับแล้วก็เงินนะครับผมแล้วก็บัตรฐาน2นะครับต่อมาครับรอบที่2ก็เช่นเดียวกันนะก็จะเป็นในส่วนของเกียร์นะครับผมนะเซตดูดเลือดเช่นเดียวกันชิ้นส่วนอัพอุปกรณ์ของไลล่านะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของชิปอัพสกิลต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าของดีๆทั้งนั้นนะควรจะต้องเอาให้หมดนะครับผมอย่าให้เหลือนะครับนะแลกให้หมดนะครับผมแลกให้เรียบเลยนะครับ โดยหลักๆครับผมจะมีทั้งหมด6รอบที่เป็นสำคัญนะ6รอบคือ6รอบสำคัญแล้วก็รอบที่7ครับผมคือต้นไปเนี่ยมันจะเวียนกันแล้วซึ่งรอบที่7ต้องบอกว่าของก็ถือว่าเฉยๆนะแต่ถ้าเกิดใครที่ฟาร์มเกินนะครับผมนะก็เอาจริงเอาแค่6รอบก็พอส่วนรอบที่7นี่เฉยๆแล้วจะไปทำอื่นก็ได้แล้วนะครับผมนะรอบที่7ไม่ต้องสนใจแล้วนะครับแน่นอนครับผมนะวันนี้ผมก็สามารถปรับนะครับผมนะเราก็สามารถปรับได้ครับผมว่าต้องการสุ่มกี่ครั้งนะครับจะสุ่ม10ครั้ง50ครั้งหรือสุ่ม100ครั้งก็ได้นะตามใจชอบนะครับโอเคนะผมก็จะสุ่มให้ดูนะครับอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยครับผมสุ่มประมาณนี้นะครับเนี่ยขอไปค่อนข้างเยอะนะแล้วก็สุ่มไปเลย4ครั้งก็แล้วกันหมดหม้อนะครับพอสุ่มเสร็จปุ๊บมันก็ทำการรีเซ็ตนะครับผมแบบอัตโนมัติแล้วก็เข้าสู่รอบที่2แล้วนะครับแล้วก็สุ่มใหม่อีกทีนึงแนะนำเอาให้หมดเลยนะอย่าให้เหลือนะเอาให้เรียบนะครับผมนะสุ่มให้หมดเลยของค่อนข้างจะต้องใช้energy ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเราต้องเสียเวลาในการลงรอบครับผมดาด EX Part 2นะครับผม EX 3 Part 2เนี่ยเยอะพอสมควรเพื่อเอาหินนะครับผมนะตั๋วฟ้านะครับนะมาลงเลดบอสดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าใครที่ตุน energy ไว้เยอะๆนะก็ได้ใช้แน่นอนนะครับนี่นะผมก็เตรียมไว้พอสมควรแต่เกมก็แจก energy มาเยอะเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะอัดทุ่ม energy ครับผมนะลง EX 3นะครับจากนั้นนะครับผมนะพอฟาร์ม EX 3เสร็จปุ๊บก็มาลงในส่วนของบอสนะครับนะตีบอสก็ตีในส่วนของ Avenger นะครับนะแล้วก็ฟาร์มยาวๆเลยครับผมปล่อยเครื่องได้เลยนะแค่นี้เราก็พอฟาร์มเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาสุ่มนะครับไหหม้อกิจกรรมอีกรอบนึงนะครับอันนี้นะครับนี่สุ่มอันนี้นะเรียบร้อยครับผมทีนี้เราก็เอาให้เรียบแล้วก็เรียบร้อยครับผมในส่วนของกิจกรรมถึงนี้ไลซ่านะครับผมนะแค่นี้ก็เราสามารถจะเก็บกิจกรรมได้ครบแล้วนะครับเอาละครับผมวันนี้ผมฮอสพิเคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ